สมมติว่าคุณอยากจะป้นแบงก์ในช่วงวันคริสต์มาสการใส่ชุดซานตาคลอสที่ทําให้คุณกลงกลินไปกับงานเทศกาลก็อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่แย่สักเท่าไหร่นะไม่มีใครคิดหรอกครับว่าคนที่แต่งตัวเป็นตะลุงอ้วนใจดีจะเป็นโจรป้นแบงก์แล้วกว่าทุกคนเขาจะรู้ตัวครับคุณก็คงจะหนีไปแล้วพร้อมกับเงินสดเต็มถุงของขวัญแต่ว่านะครับเคสนี้ใช้ไม่ได้กับวันคริสต์มาสช่วงปี1927ครับมาเชลแรดลิฟอาชีพโจนป้นแบงค์เขาโดนโทษจําคุก18 แต่ว่าติดจริงๆก็แค่2ปีนั่นแหละได้รับอภัยโทษแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาเขาได้โอกาสกลับตัวกลับใจเขาได้โอกาสใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะงั้นสิ่งแรกที่นายมาแชลจะทำหลังจากได้เป็นอิสระอีกครั้งก็คือก็กลับไปป้นแบงก์อีกนั่นแหละก็เหมือนข่าวเย็นบ้านเราทุกวันนั่นแหละครับออกมาจากคุกก่อคดีซ้ำกลับเข้าไปใหม่แล้วก็บนลูกตลกลายชัดๆ ด้วยความที่เรื่องราวของเราครับเกิดขึ้นที่รัฐเท็กซัสแบงค์ที่นี่เนี่ยเขาถูกป้นบ่อยชนิดที่ว่ามันเป็นเรื่องปกติไปละมันปกติชนิดที่ว่ารัฐต้องออกแคมเปญยิงจรป้นแบงค์ตาย1คนเชิญรับเงิน5000เหรียญที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าช่อง2ถ้าแปลตามอ,ตามอตามัตราเงิน 5, เฟ้อเงิน5,000เหรียญตอนนั้นคือ85,000เหรียญหรือเงินเกือบเกือบ,บ3ล้านบาทต่อหัวในปัจจุบันอาชีพดีๆแบบนี้สมัยนี้หาได้ที่ไหนละ่ะต้องยิงคนลายป้นธนาคารตายเท่านั้นนะครับจับตาย only จะเป็น มาไม่มีรางวัลให้นะครับก็นั่นแหละครับที่นี่เท็กซัสเพราะงั้นครับคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะมีปืนกันและทุกคนพร้อมที่จะเคมเงิน5้าพเหรียญกันทุกเมื่อการปล้นแบงค์ที่นี่ถือเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับไหนจะต้องหนีตำรวจไหนจะต้องหนีพวกนักล่าค่าหัวร้อนเงินคนที่จะปล้นแบงค์ที่นี่ได้ไม่โง่ก็ต้องบาและไอคนที่ว่าคือนายมาเชลกับพวกอีก3คนครับแต่ทีนี้ด้วยความที่นายมาเชลเนี่ยเขาเป็นโจรและทุกคนก็รู้ครับว่าไอหมอเนี่ยเป็นโจรเขาจะเดินหล เข้าไปในแบงก์ทางประตูหน้าเลยก็คงจะไม่ได้ทางเดียวที่เขาจะเนียนเข้าไปในธนาคารได้คือเขาต้องปลอมตัวครับแล้วมันจะมีชุดไหนอีกละ่ะที่เนียนไปกว่าชุดซานตาคลอสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสวันที่23ธัท่านว่าปี1927ครับซานตาคลอสลงมาจากรถมาเชลที่แต่งตัวเป็นตาลุงอ้วนชุดแดงกำลังเดินตรงไปที่ธนาคารทุกคนส่งยิ้มให้กับจอมโจรในคราบซานตาครับไม่มีใครสงสัยเขาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่เหมือนจะ เพราะว่าพวกเด็กๆที่อยู่บนท้องถนนครับพอเห็นซานตาคลอสก็แห่กันเข้าไปคุยแห่กันเข้าไปเล่นแล้วก็เดินตามซานตาคลอสไปต่อยต่อยต่อยพอซานต้าเดินเข้าไปในแบงค์เด็กๆก็เดิน,ดน,ดนตามซานต้าเข้าไปในแบงค์ด้วยพอเพื่อนโจรอีก3าคนของนายมาเชลเข้าไปในแบงค์ทุกคนเข้าประจำที่แล้วซานตาคลอสก็ควักปืนขึ้นมาโอ้โห oh นี่คือการปล้นแล้วก็ควักถุงมันฝรั่งออกมาแล้วก็สั่งให้พนักงานเนี่ยใส่เงินลงไปในถุงภาพจำซานตาคลอสของเด็กๆ ทางทลายครับตาลุงอ้วนใจดีแจกของขวัญดันกลายเป็นโจลปนแบงไปซะได้ตอนนั้นเองครับหนึ่งในเด็กที่ตามซานต้าเข้ามาในแบงก์ก็เรียกแม่แม่ดูซานต้าดีแม่เห็นซานต้าควักปืนขึ้นมาชิบหายและลุกหนีแล้วแม่กับเด็กคนนี้ที่เขาอยู่ตรงทางออกพอดีก็รีบโวยออกมาจากแบงค์แล้วคุณแม่ท่านนี้ก็เปิดโหมดทะละโขงครับตะโกนล,ลั่นซอยไป3บ้าน8บ้านให้ชาวบ้านเขาได้รับรู้กันว่าซานต้ากำลังป้นแบงค์แล้วเขาก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่อยู่ห่างออกไปแค่บล ตอนนี้เองครับทั้งตำรวจและคนทั้งเมืองรู้และว่ากำลังมีซันตาคลอสว้นธนาคารอยู่ ตำรวจพร้อมนักล่าฆ่าหัวพร้อมทุกคนพร้อมที่จะเข้มเงิน5,000ันเหรียญพอพวกโจรทั้ง4คนออกมาจากแบงก์ปุ๊บเขาก็โดนกระหน่ำสาดด้วยฝนลูกตะกัวอัดเม็ดเกิดการยิงปะทะกันทันทีครับไม่มีการเจรจงเจรจาเรื่องตัวประกงตัวประกันอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเราข้ามขั้นไปยิงกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยแต่ว่างานนี้พวกโจรที่มีปืนกลได้เปรียกกว่าครับแถมเขาใช้ตัวประกันเป็นโลแล้วก็หนีไปขึ้นรถที่เตรียมไว้แล้วมันก็เหมือนมิชชั่นป้นธนาคารใน GTA ทุกภาคนั่นแหละครับที่คุณจะติดวอนเต็ด าและโดนตำรวจทั้งเมืองไล่ล่าแต่เรื่องนี้เรายกระดับไปอีกขั้นครับไม่ได้มีแค่ตำรวจที่ขับรถไล่ล่าพวกเขาประชาชนชาวเท็กซัสที่อยากจะเคมเงิน5,000เหรียญก็ไล่ตามพวกเขามาด้วยก็ให้นึกภาพนี้ตำรวจไปด้วยแล้วก็โดนคนทั้งเมืองไล่ฆ่าไปด้วยนั่นแหละในการป้นครั้งนี้ครับซานตาคลอสกับพวกขโมยเงินสดมา12,400ี่ยเหรียญแล้วก็พันธบัตรมูลค่าอีก1 5 0 0 0 0ห่เหรียญน,นี่คือการป้นธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเท็กซัส แต่ว่านะครับมันจะต้องมีแต่เสมอนะพวกโจนสังเกตที่มิเตอร์รถยนต์ของเขาครับน้ำมันกําลังจะหมดเขาขับรถนี้ตํารวจมาไกลมากจนน้ามันกําลังจะหมดเลยเหรอเปล่าครับเขาลืมเติมน้ํามันก่อนมาปลอนข้างหลังของพวกเขายังคงมีกองทัพตํารวจแล้ก็ชาวบ้านเนี่ยไล่ตามมาติดๆิพวกโจนต้องรีบหารถคันใหม่ครับ จัดภาพมาที่วัยรุ่นอายุ14คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแฮร์ริสเขากำลังขับรถกินลมชมวิวมาชิลๆอยู่บนท้องถนนตอนนั้นเองครับเป็นตอนที่นายแฮร์ริสหันไปเห็นซานตาคลอสยืนโบกรถขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทางสงสัยเรนเดียจะเสียแล้วมั้งไม่มีใครไม่จอดรถช่วยซานตาหรอกครับพอนายแฮร์ริสจอดรถปุป๊บซานตาก็ควักปืนขึ้นมาจอเขาสั่งให้เขาลงจากรถแล้วก็ไล่ให้เขาวิ่งหนีไปซะ ตอนนี้พวกโจรได้รถคันใหม่แลครับเขาต้องรีบย้ายเพื่อนเขาที่โดนยิงแล้วก็รีบย้ายถุงเงินเนี่ยไปไว้รถคันใหม่แล้วก็รีบเพ่นไปจากที่นี่พอย้ายของทุกอย่างเสร็จปุ๊บทุกคนขึ้นรถประจําที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะไอ้รถคันใหม่เนี่ยกูแจรถมันหายไปไหนวะ ปรากฏว่านายแฮร์ริสไอเด็กเจ้าของรถของเราดันฉลาดครับเขาเอากุญแจรถวิ่งหนีไปกับเขาด้วยพวกโจรต้องรีบย้ายกลับมารถคันเดิมครับแล้วก็หนีตำรวจต่อแต่ว่าหลังจะขับรถหนีกันมาได้สักพักครับปรากฏว่าไม่มีใครตามพวกเขาแล้วทีนี้เกิดคำถามในหัวพวกโจรเต็มไปหมดทำไมตำรวจกับพวกนักล่าฆ่าหัวร้อนเงินถึงเลิกตามเขาแล้วล่ะแล้วทำไมเขารู้สึกเหมือนเขาลืมอะไรบางอย่างไป ตัดภาพกลับมาที่ตำรวจครับพอเจ้าหน้าที่กับพวกนักล่าฆ่าหัวมาถึงเขาก็หยุดอึ้งกันอยู่พักหนึ่งครับเขามาเจอรถของแฮร์ริสถูกจอดทิ้งไว้อยู่กลางถนนข้างในมีร่างของโจนนอนแมะจมกองเลือดอยู่คนหนึ่งเขาโดนเพื่อนทิ้งครับข้างๆร่างของโจนคนนี้คือถุงมันฝรั่งครับครับไอถุงมันฝรั่งมูลค่า162,400หี่ยเหรียญที่ทำให้การปนครั้งนี้เป็นการป้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐถูกลืมทิ้งไว้บนรถครับ เช้าวันถัดมารถของพวกโจรไปต่อไม่ได้แล้วเขาต้องหารถคันใหม่ซานต้า <Santa S 2> ก็ไปยืนบอกรถเหมือนเดิมในคาวไวาลี่ครับขับรถผ่านมาพอดีและแน่นอนครับว่าในคาวไวาลี่ก็จอดรถช่วยซานต้าครับแล้วเขาก็โดนซานต้าป้นไปตามระเบียบแต่ว่าครั้งนี้ครับพวกโจรได้รับบทเรียนจากครั้งที่แล้วละเขาจะไม่ปล่อยให้ไอ้เจ้าของรถนี่วิ่งหนีไปพร้อมกับกุญแจรถอีกเป็นครั้งที่2ครับครั้งนี้เขาจับในคาวเป็นตัวประกันครับแล้วก็พาไปกับเขาด้วย ตอนนั้นเองครับเป็นตอนที่พ่อของนายขาวผ่านมาเห็นลูกตัวเองกาลังโดนโจนป้นบอดีสัญชาตญาณความเป็นพ่อมันทํางานครับไม่ต้องห่วงเขา้าพ่อจะช่วยลูกเองพ่อเขาก็ควักปืนลูกสองขึ้นมาครับเล็งไปที่คนร้ายแล้วก็ชึกๆึป้องยิงโดนขาวเต็มเต็ม เรื่องนี้มันมีตัวละครตัวไหนไม่งโง่บางเน่ยหลังจากที่ขับรถหนีกันไปได้สักพักครับพวกโจรเกิดสงสารในข่าวครับไหนจะโดนป้นไหนจะโดนยิงเขาก็เลยปล่อยข่าวไปครับพร้อมกับคืนรถให้ระหว่างที่พวกโจรกําลังไปหารถคันใหม่ปนในข่าวก็เลยตอบแทนพวกโจรที่ปล่อยเขาแล้วก็คืนรถให้กับเขาด้วยการรีบไปแจ้งตำรวจครับไอโจร3คนนี้ที่ไม่ได้กินไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วก็ไม่มีแรงจะหนีตำรวจแล้วสุดท้าย ก็เลยโดนจับกันหมดครับไดมาแชลหรือว่าซันตาคลอสของเราโดนโทษประหารชีวิต แล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับเวลาผ่านไป2ปีแล้วนายมาเชลกําลังจะโดนจับนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าในเร็วๆนี้แล้วแหละทางเดียวที่เขาจะรอดออกไปได้คือเขาต้องแหกคุกครับมาเชลเริ่มเล่นบทคนบ้าครับเขาเล่นเนียนชนิดที่ว่าผู้คุมต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ําแล้วก็อาบน้ําให้เขาพอผู้คุมเห็นว่าไอ้นี่บันบ้าผู้คุมก็กาดตกครับและบางครั้งบางคราวผู้คุมก็ไม่ได้ล็อกประตูห้องขังของนายมาเชลและแล้ววันแหกคุกของนายมาเชลก็ มาถึงครับเขาย่องออกมาจากห้องขังของเขาแย่งปืนจากผู้คุมมาได้แล้วก็โดนผู้คุมต่อยสลบแล้วก็โดนลากกลับเข้าไปในห้องขังเช้าวันถัดมาครับชาวเมืองชาวเท็กซัสได้รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในคุกนี้แล้วเขาก็ได้แต่สงสัยกันว่าผ่านไปตั้งสองปีแล้วทําไมไอ้นักโทษประหารคนนี้ถึงยังไม่โดนประหารสักทีละ่ะไหนจะปล่อยให้มันออกมาก่อคดีซ้ำซากแล้วยังจะพยายามแหกคุกหนีอีกกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยเช้าวันถัดมาครับชาวบา บ้านชาวเท็กซัสกว่า1,000คนเขาจะไม่ทนอีกต่อไปครับเขาแห่กันมาล้อมคุกนี่แล้วก็สวมบทวิชิแลนตี้ครับพังเข้าไปในคุกลากตัวซานตาคลอสของเราออกมาแล้วก็เอาไปแขวนกับเสาโทรศัพท์ก็นั่นแหละครับที่นี่เท็กซัส